เรื่องคนเสื้อเหลืองก็เป็นการอุบโลกขึ้นเอง ขณะนี้6นาฬิกา52นาทีนะครับติดตามข่าว Workpoint กันต่อครับคุณประจงคุณหยกสังเกตไหมครับนะครับนี่ยฮะพอบิ๊กโจ๊กเนี่ย,ะะยลงไปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรนะมีความคืบหน้ากรณีของคดีน้องต่อเนี่ยวันนี้เข้าวันที่18เมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กไปที่โรงพักบางเลนมีความคืบหน้านะครับไปรู้ถึงขนาดว่านะครับเนี่ยแม่ของน้องเนี่ยนะครับเนี่ยไปตั้งเรื่อง นะครับไปสร้างเรื่องขึ้นมากรณีชายเสื้อเหลืองก่อนหน้านี้10กว่าวันเนี่ยไม่มีเรื่องนี้พอบิ๊กโจกลงไปปั๊บเนี่ยมีความคืบหน้าเลยท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณสักสามทุ่มเนี่ยนะที่โรงพักบางหลวงนะอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมบิ๊กโจกพลตํารวจเอกสุรเชษหักผ่านนี่นะครับหลังจากที่เดินทางไปไปเข้าประชุมนะประชุมเพื่อจะเร่งรัดคดีการหายตัวไปของน้องต่ออย่างที่ว่านเนี้ยอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้เข้าวันที่17มาวันนี้เข้าวัน,น,วนที่18 ล่าสุดบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะนี่นะครับเปิดเผยความคืบหน้าของคดีบอกว่านางสาวนิ่มแม่ของน้องเนี่ยยอมรับว่าพูดโกหกในหลายประเด็นนี่โดยเฉพาะเรื่องชายเสื้อเหลืองที่อุ้มลูกออกไปนั้นนางสาวนิ่มเนี่ยได้รับสารภาพแล้วว่าไม่เห็นไม่ได้เห็นชายเสื้อเหลืองอุ้มลูกออกไปแต่อย่างใดเรื่องการอุปโลกคนเสื้อเหลืองเนี่ยทำขึ้นมาเองบิ๊กโจ๊กเนี่ยเปิดเผยแบบนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่พบชายเสื้อเหลืองหลังจากที่แม่เป็นคนระบุเขาก็พยายามตามหาหลักฐานต่างๆก็ไม่พบนะครับเนี่ยข้อมูลเช่นเดียวกันบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังบอกว่านิ่มยังไม่ยอมรับว่าเอาลูกไปไว้ที่ไหนหรือเอาลูกไปทําอะไรหรือเอาไปให้ใครเลี้ยงบอกแต่เพียงว่าไม่รู้อย่างเดียวนี่ก็คือความคืบหน้าระดับหนึ่งบิ๊กโจ๊กยังบอกว่าทางตํารวจเนี่ยเชื่อว่าแม่เด็กเนี่ยยังพูดความจริงไม่หมดแต่เริ่มเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากขึ้น และกคาดว่าน่าจะได้รับคําตอบว่าเด็กยังมีชีวิตยอยู่หรือไม่ตอนนี้จึงให้น้ําหนักทั้งหมดยอยู่ที่แม่ของเด็กคนเดียวเท่านั้นนี่นะครับต่อไปนี้เขาก็บอกว่าเขาจะไปโฟกัสที่แม่ของเด็กต่อไปตอนนี้ตํารวจได้สอบปากคําแพทย์ถึง3ปากโดยแพทย์ยืนยันตรงกันว่าก่อนหายตัวไปน้องต่อมีอุณหภูมิในร่างกายสูงถึง39องศาหมออนามัยแนะนำให้แม่พาเด็กไปโรงพยาบาล แต่แม่เนี่ยไม่ได้พาลูกไปโรงพยาบาลแต่ได้พาลูกที่กลับบ้านส่วนสาเหตุเหล่านี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งสิน้นแต่ยังไม่ยืนยันว่าเด็กเนี่ยจะเสียชีวิตหรืออะไรหรือไม่อย่างไรนี่นะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าตอนนี้นิ่มเนี่ยจนด้วยพยานหลักฐานต่างๆหลายอย่างเช่นข้ออ้างว่าตื่นมาตอนตีสามเพื่อชงนมให้ลูกแต่ไปตรวจสอบไม่เห็นกาต้มน้ําร้อนไม่มีเสียงเด็กร้องตามที่แม่บอก แต่ว่าตำรวจก็ได้สืบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะฮะอีกบางส่วนและก็พยายามให้เหลือวงแคบมากขึ้นซึ่งก็บอกว่าเนี่ยน่าจะไปจบที่ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์จากการตรวจสอบพิกัดทางโทรศัพท์เหลืออีกนิดเดียวส่วนของนิ่มเนี่ยตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อหานะออนี่บิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้ต้องรอสอบปากคำพร้อมกับสหวิชาชีพในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้ก่อนว่าอย่างนั้นถึงจะมาสรุปข้อหาสรุปประเด็นอันดาตา่างได้ครับค่ะก็มีเสียงของบิ๊กโจ๊กด้วยนะคะ มันมน่าจะใหญ่กว่าค่ะเจ้าตัวยอมรับแล้วว่าเามื่อกี้ผมซักก็ยอมรับแล้วว่าเรื่องการไปอุบโลกเเรื่องคนเสื้อเหลืองก็เป็นการอุบโลกขึ้นเองนะครับแต่เพียงแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ยอมรับนะบว่า,าตัวเองเนี่ยเอารูปไปไว้ไหนนะครับหรือเอาลูกไปไป,ไปทาอะไรหรือใครเลี้ยงวันนี้เราจะมีรีอาญาพุทธในเรื่องของการาหนึ่งนะการการขายบริการนะครับนะการาการเป็นทนายจัดหานะครับ ก็โดยการให้ภรรยาตัวเองก็คือให้นิ่มเนี่ยนะครับไปไปไปขายบริการให้กับเพื่อนพ่อนะครับนะแล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งความผิดที่พบก็คือความผิดของแจ้นะครับนะที่ไป,ไปเเป็นรื่องของการที่ไปมีความสัมพันธ์ทางเพศนะกับเด็กอายุต่ำกว่า15นะครับนะส่วนนี้ก็เป็นเรื่องการทำจำเรลานะครับ เรื่องความผิดฐานพราดผู้เยาว์นะครับเจ้าจตัวยอมรับแล้วคือบิ๊กโจ้เนี่ยพูดถึงประเด็นที่พุทธเองเนี่ยนะคะจะโดนเรื่องของการเป็นธุระจัดหาให้นิ่มเนี่ยไปขายบริการให้กับลุงแจ้ด้วยขายเพื่อเอามาเงินเอาเงินมาใช้จา่ายในครอบครัวแล้วขายไปตอนที่นิ่มยังอายุไม่ถึง15เลยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะหนักเลยนะคะข้อหาพราดผู้เยาว์เนี่ยกระโดนแจ้งเข้าไปแน่นอนนะคะรวมไปถึงการเป็นธุระจัดหาเรื่องการค้าประเวณีด้วยเพราะฉะนั้นพุทธ ก็จะโดนเรื่องนี้ส่วนลุงแจ้ค่ะลุงแจ้ก็จะโดนเรื่องพรกคู่เยาว์เพราะไปมีสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กอายุไม่ถึงส5บห้ปีเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยบอกว่าอโอ้โหนี่ไงก่อนหน้านี้เนี่ยประเด็นที่ว่าเนี่ยพุทบอกรู้อยู่แล้วว่าเขามีความสัมพันธ์กับลุงแจ้แต่มันเป็นเรื่องในอดีตอย่าไปพูดถึงเลยอย่าไปอะไรเลยครับกลายเป็นว่าไอ้ที่รู้เรื่องทั้งหมดเพราะพุทเอานิ่มไปขายให้ลุงแจ้เองหอ,อหลายคนทีแรกนึกว่าโอ้โหพุทธเนี่ย แหมใจพระซะเหลือเกินเมียไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นเนี่ยยังเฉยเฉยอ๋อที่แท้เป็นคนพาไปเองเป็นธุระจัดหาเหรอเอาไปขายรับเงินมาอืมนี่นะครับมันเป็นมันเป็นทรงนี้ไปได้ยังไงเนี่ยเนาะเรื่องการหาน้องต่อเน,นี่ยค่ะ แล้วก็ยังไม่เจอนะน้องต่อเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็หาหาหากันใหญ่แล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสามโมงครึ่งมีชาวบ้านเขาบอกเขาไปเจอถุงกระสอบปุ๋ยจมอยู่ใต้หนองน้ําอยู่สองถุงนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่เขาไปเจอเนี่ยเขาเล่าให้ฟังค่ะเขาบอกว่าเขาก็เดินเดินเดินหาตามจุดต่างๆนะที่ได้ข้อมูลมาแล้วไปเจอถุงที่ว่านี้โดยมีลักษณะเนี่ยบางส่วนลอยแล้วตัวถุงมันก็พองก็ลากขึ้นมาเปิดปากถุงออกดูโอ้โหแบบกลิ่นเหม็นพัง,งะเลยนะคะคแล้วข้างในมีเศษกระดูกอยู่ ชิ้นชินหนึ่งคล้ายกะโหลกศีรษะของสัตว์เหมือนเป็นแมวว่าแบบนี้แล้วเจอเสื้อสองตัวลายขวางสีขาวสลับดำซึ่งคล้ายกับเสื้อของน้องในวันที่หายตัวไปอีกตัวเป็นเสื้อเชิ้ตชาวบ้านเขาบอกแบบนี้เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะคะคนที่เจอชื่อคุณพัทริยะทองอวมใหญ่พี่เขาบอกให้ลองลงไปเอากระสอบขึ้นมาแล้วผมลองลงไปเอาขึ้นมาแล้วมาแล้วมาเปิด แล้วมันก็เจอผ้าหอ่อพอเปิดอีกทีก็กินนออกมาเนี่ยแล้วเจอพวกกระดูกลิ่นแรงแรง,แรงครับกลิ่นมันเหมือนสัตว์ตายมันจมแบบว่าลอยๆครับ,บใช่ครับตุ้งมันพองเ,ออเป็นเสื้อผู้ใหญ่ใช่ไหมเป็นเสื้อผู้ใหญออ่ไม่ใช่เสื้อเด็กครับก็เมื่อวานพุทธก็มาดูนะจุดที่พบกระสอบนี่นะครับและยืนยันว่าเสื้อผ้าที่พบไม่ใช่ของน้องต่อนะครับเดี๋ยวลองฟังพุทธหน่อยฮะ มันเหมือนไม่ใช่กระดูกคนนะครับใช่แล้วก็กระโหลกที่เห็นเหมือนมันเป็นแบบพวกสัตว์มากกว่าะวาะเราก็ตกใจคือเราเผลอเลยยืนอึ้งเลยอ่ะคือเสื้อผ้าไม่ใช่ครับผมพูดได้เลยว่าไม่ใช่เสื้อผ้าของน้องน่จะเป็นสีขาวคาดน้ําตาล,ลมันเป็นสีขาวคาดดามันเป็นเสื้อผู้ใหญ่คือเรา คือเราเราไม่ได้ต้องการให้เจอน้องในสภาพนี้ในมุมของเองผมมองว่าเป็นลูกไม่หมากับแมวมากกว่ามันเหมือนไม่ใช่ครับครับ,รบก็อย่างที่บอกนะหลังจากที่บิ๊กโจ๊กลงไปปั๊บเนี่ยไม่มีความมีความคืบหน้าทยอยทยอยขึ้นมาเนี่ยนะแต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็จะโฟกัสไปที่แม่ของเด็กเป็นหลักนะเพราะว่าพบเนี่ยหลายอย่างพูดไม<อ>่ตรงความจริงว่าอย่างนั้นก็อันนี้พุทธเนี่ยพูดก่อนที่จะโดนแจ้งข้อหานะภายหลังโดนแจ้งข้อหาเขาก็คุมตัวไว้ที่โรงพัก วันนี้จะนําพุทธฝากขังสารนครปฐม,มส่วนลุงแจ้เนี่ยจะถูกแจ้งข้อหาวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ทั้งพุทธทั้งลุงแจ่โดนทั้งคู่เลยยกเว้นนิ่มตอนนี้ยังไม่โดนอะไรเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังรอที่นิ่มจะพูดอะไรที่เป็นประโยชน์เพื่อไปสู่การพบน้องต่อนะคะก็รออยู่แต่ว่านิ่มก็ยังไม่พูดอะไรนอกเหนือจากว่า,อายอามรับว่าล่าสุดเนี่ยโกหกเรื่องชายเสื้อเหลือง